สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำวิธีพับเหรียญโปรยทานนะคะดอกกุหลาบค่ะวันนี้ใช้ริบบิ้นเบอร์2จำนวน4เส้นค่ะความยาวที่ใช้อยู่ก็คือเส้นละ28เซนติเมตรค่ะตัดปลายริบบิ้นทั้ง2ด้านให้ได้ลักษณะแบบนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะนี่ค่ะวันนี้เราใช้สีชมพูทั้งหมด4เส้นหลังจากนั้นเรียงทั้ง4เส้นให้เสมอกันค่ะวัดลงไปจากตรงนี้ถึงตรงรอยที่พับไว้นะคะก็คือ8เซนติเมตรครึ่งค่ะวางลงไปนะคะจับตรงรอยพับค่ะเส้นที่1เป็นฐานปลายริบบิ้นที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนค่ะเส้นต่อมาคือเส้นที่2เอามาคล้องเส้นที่1ค่ะต่อมานะคะเส้นที่3เอามาคล้องเส้นที่2ค่ะเส้นต่อมานะคะเส้นสุดท้ายจับตรงรอยพับสอดมาจากทางซ้ายมือสอดผ่านเส้นที่1มาดึงเส้นริบบิ้นเส้นสุดท้ายให้กว้างๆค่ะกางออกลวดปลายหางของเส้นที่3ใส่ลงไปค่ะขั้นตอนนี้ใส่เหรียญค่ะริบบิ้นจากด้านบนพับลงมาค่ะริบบิ้นจากทางขวามือพับมาทางด้านซ้ายค่ะริบบิ้นจากข้างล่างพับขึ้นไปด้านบนค่ะริบบิ้นจากทางด้านซ้ายสอดผ่านมาทางด้านขวาค่ะบีบกดทุกมุมให้กระชับค่ะหลังจากนั้นให้เราพลิกกลับด้านค่ะริบบิ้นจากด้านบนสอดลงมาค่ะริบบิ้นจากทางขวามือสอดมาทางด้านซ้ายค่ะริบบิ้นจากข้างล่างสอดขึ้นไปด้านบนค่ะริบบิ้นจากทางด้านซ้ายสอดผ่านมาทางด้านขวาค่ะเสร็จแล้วบีบกดทุกมุมให้กระชับค่ะเสร็จแล้วให้เราพลิกกลับด้านนะคะเริ่มทําเส้นที่ชี้ขึ้นไปด้านบนให้พับปลายริบบิ้นกลับลงมาค่ะบิดปลายริบบิ้นไปทางขวาค่ะนําปลายริบบิ้นสอดลงไปที่ฐานดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะต่อมาก็คือเส้นนี้พับปลายริบบิ้นกลับลงมาค่ะบิดไปทางขวาค่ะหลังจากนั้นจับปลายริบบิ้นสอดลงไปที่ฐานค่ะเสร็จแล้วให้ดึงปลายริบบิ้นออกมาค่ะขั้นตอนต่อมาคือเส้นนี้นะคะพับปลายริบบิ้นกลับลงมาค่ะบิดพับปลายริบบิ้นกลับลงมาค่ะบิดปลายริบบิ้นไปทางขวานะคะสอดลงไปที่ฐานค่ะปลายริบบิ้นจะชี้ออกมาทางด้านซ้ายเราดึงออกมาค่ะต่อมาก็คือเส้นนี้ค่ะเอาเส้นนี้หลบมานะคะพับปลายริบบิ้นกลับลงมาค่ะเราบิดปลายริบบิ้นไปทางขวานะคะสอดลงไปที่ฐานค่ะปลายริบบิ้นชี้ออกมาทางด้านซ้ายเราดึงออกมาค่ะเส้นที่จะทำเป็นเส้นแรกก็คือเส้นที่ชี้ไปทางด้านซ้ายพาดเฉียงขึ้นไปค่ะต่อมาเป็นเส้นที่2พาดเฉียงตามเส้นที่1ไปค่ะเส้นต่อมาก็คือเส้นที่3พาดเฉียงตามเส้นที่2ค่ะหลังจากนั้นเส้นต่อมาคือเส้นที่4พาดเฉียงตามเส้นที่3ค่ะ1 2 3 4นะคะ
เรารวบเส้นสุดท้ายนี่ค่ะรวบเส้นที่4ลงมานะคะเนี่ยค่ะรวบลงมาทั้งหมดเลยค่ะมือที่อยู่ทางนิ้วโป้งทางด้านซ้ายกดลงไปที่แกนค่ะเนี่ยค่ะพอกดลงมาที่แกนแล้วจะได้ลักษณะแบบนี้นะคะนี่ค่ะนี่ค่ะหลังจากนั้นเราหมุนนะคะเนี่ยค่ะหมุนที่ตรงแกนตรงกลางเส้นริบบิ้นนะคะหรือว่าเนี่ยค่ะหมุนตรงฐานค่ะเนี่ยค่ะให้วนเส้นริบบิ้นแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะเสร็จแล้วหมุนประมาณ2รอบนะคะเสร็จแล้วเส้นที่เราจะทำก็คือเส้นที่อยู่ด้านบนสุดนะคะเอา3เส้นนี้หลบมาเส้นที่เราจะทำนะคะเส้นที่อยู่ด้านบนสุดมันจะชี้มาทางขวาค่ะหลังจากนั้นให้จับที่ปลายเส้นริบบิ้นมาสอดลงไปที่ฐานตรงกลีบดอกนี้ค่ะจับที่ปลายมาสอดเลยค่ะปลายริบบิ้นเราจะทะลุออกมาด้านล่างค่ะดึงออกมานะคะต่อมาเส้นที่2ก็คือเส้นที่อยู่ด้านบนสุดเอา2เส้นนี้หลบมานะคะเส้นที่เราทำมันจะต้องชี้มาทางขวานะคะหลังจากนั้นให้จับที่ปลายเส้นริบบิ้นสอดลงไปที่ฐานตรงกลีบดอกนี้ค่ะจับที่ปลายมาสอดลงไปเลยค่ะดึงออกมาค่ะต่อมาเส้นที่3ก็คือเส้นที่อยู่ด้านบนสุดเอาเส้นสุดท้ายหลบมานะคะเส้นที่เราทำให้ชี้มาทางขวาหลังจากนั้นจับที่ปลายเส้นริบบิ้นสอดลงไปที่กลีบดอกนี้ค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะต่อมาเส้นสุดท้ายเส้นริบบิ้นที่เราทำให้ชี้มาทางขวาสอดลงไปที่ฐานตรงกลีบดอกนี้ค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะให้เราพลิกกลับด้านริบบิ้นจากด้านบนให้เราสอดลงมาค่ะริบบิ้นจากทางขวามือให้เราสอดมาทางด้านซ้ายค่ะริบบิ้นจากข้างล่างเราสอดขึ้นด้านบนค่ะริบบิ้นจากทางด้านซ้ายสอดผ่านมาทางด้านขวาค่ะหลังจากนั้นบีบกดทุกมุมให้กระชับค่ะนี่นะคะทั้งหมด4มุมเลยค่ะเสร็จแล้วให้ตัดปลายริบบิ้นทิ้งค่ะตัดให้ครบทั้ง4ด้านเลยนะคะถ้าเพื่อนๆชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ